ไปให้ความหวังกับคนที่ทำเงินหายกันนิดนึงละกันเออ660บาทสำหรับบางคนถือว่าเยอะนะคะเขาทำเงินหล่นค่ะแล้วมีคุณครูกศน.เก็บได้คุณครูก็บอกเงินใครเนี่ยฉันเก็บได้มารับคืนด้วยนะคะถ้าหากยังหาเจ้าของไม่ได้เดี๋ยวคงว่ากันอีกทีว่าจะเอายังไงต่อเนี่ยค่ะเกิดขึ้นกับคุณบุญนิสาสุกรินอายุ50เป็นครูกศน.นะคะอยู่ที่พิมายโคราชนะคะมาพร้อมกับเพื่อนเลยนี่ขับรถจากโรงเรียนมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองโคราชเส้นบายพาสฝั่งขาเข้าค่ะเหลือไปเห็นเงินปลิวค่ะผ่านหน้ารถเฉยเลยนี่โชว์พร้อมกับทะเบียนรถเลยนะ2202ค่ะเห็นชัดเลยเออแกก็โชว์เงินให้ดูเลยนะ660ค่ะคุณนักข่าวตอนนี้คุณครูก็ไปแจ้งที่สภ.พิมายแล้วนะคะเผื่อว่าคนทำเงินตกจะไปหาตำรวจเบื้องต้นตำรวจมอบหมายให้คุณบุญนิสาเก็บตังค์ไว้ก่อนค่ะถ้ามีใครมาแจ้งว่าเออเงินหายอะไรแบบนี้ค่อยประสานคุณบุญนิสาอีกทีแต่ถ้าไม่มีคนมาแจ้งเงินนี้ก็เป็นของคุณบุญนิสานะคะเธอเองก็เลยบอกว่าอุ๊ยฉันไม่อยากได้หรอกเอาเป็นว่าถ้าไม่มีคนมารับหรือว่าไม่มีคนแจ้งเงินหายฉันจะเอาไปทำบุญละกันนะคะ660ค่ะเขาจะมีระยะเวลานะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8